ัจฉริยะพูดชัดแม่แตงโมไม่อนุญาตให้บังแจ็คนำภาพในมือถือไปเผยแพร่วันที่27พฤษภาคมนายอัจฉริยะเดินหน้าในคดีแตงโมต่อเนื่องและสุดเดินทางไปยื่นหนังสือที่บก.ปปป.เพื่อกล่าวโทษพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมผบก.สส.ภูธร1และพวกฐานร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จแก้ไขเวลาคลิปกล้องวงจรปิดและร้องกล่าวโทษผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีฐานแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาอัจฉริยะยังเผยอีกว่าสาเหตุที่นางพนิดาเชื่อตนเองนั้นเพราะมีหลักฐานบางอย่างที่ยังสงสัยเนื่องจากหลังเกิดเหตุกลุ่มคนบนเรือมีการนำโทรศัพท์ของแตงโมไปที่สำคัญมีภาพสำคัญในมือถือของแตงโมถูกลบไป550ภาพและลบคลิปวิดีโอ2คลิปลบก่อนที่จะไปถึงมือบางแจ็คแม่แตงโมจึงไม่รู้จะปรึกษาใครจนกระทั่งบางแจ็คติดต่อมาว่าสามารถกู้ภาพได้ซึ่งขณะนี้ตนยังไม่รู้ว่าภาพที่กู้มาเป็นภาพอะไรเพราะไม่ได้ติดต่อกับบางแจ็คส่วนหลักฐานสำคัญที่ตนมีนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้แต่จะนำไปให้นางพนิดาดูซึ่งเท่าที่พูดคุยกันแม่เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมโดยในวันที่2มิถุนายนนี้ตนจะพานางพนิดาเข้าพบผบช.สอท.โดยจะไม่มีเรื่องข้อหาการเป็นผู้สนับสนุนอัจฉริยะพูดชัดแม่แตงโมไม่ได้อนุญาตให้บังแจ็คนำภาพไปเผยแพร่โดยการนัดฟังคำสั่งของอัยการนั้นแม้จะมีความเห็นสั่งฟ้องตนก็ไม่กังวลเพราะเป็นหลักฐานและคดีคนละส่วนกันโดยของตนเป็นคดีฆาตกรรมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ